สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิวพาร์ทครับวันนี้มาอยู่ที่ร้าน Talisman นะครับอยู่กับพี่เบนสวัสดีวันนี้เป็นทรังโชว์ของ Lelabit ใช่ครับ Lelabit คือแบรนด์จากประเทศอะไรครับพี่เบนอเมริกาครับซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงปีไหนส่วนตัวแล้วผมไม่ทราบจริงๆครับแต่ว่าเกิดมาสักพักแล้วครับประมาณ10ปีครับซึ่งเท่าที่ทราบมาคือว่าอันนี้คือใช้เครื่องเงินหรือเหรียญเงินที่เอามาหล่อใหม่เป็นของเก่าใช่ครับรวมถึงเทอร์คอยที่เป็นของเก่าใช่ครับมีอะไรที่มันน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับพี่เบนครับทำไมถึงหยิบพิกอัพแบรนด์นี้เข้ามาอยู่ที่ร้านถ้าพูดกันตามตรงไพรซ์พอยต์มันโอเคครับแต่ถ้าพูดอีกในแง่ของความสวยงามมันคือเครื่องเงินอันนี้จะมีความดั้งเดิมจากยุคก่อน60ครับเพราะมันมีความดิบมีความเถื่อนอยู่ในนั้นซึ่งความดิบนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเครื่องเงินอยู่แล้วครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันเมคเซนส์มากที่เครื่องเงินเหล่านี้ไม่ใช่รีเฟล็กถึงความเป็นฮิปปี้หรือคาวบอยหรืออินเดียนแดงขนาดนั้นจริงๆแล้วเครื่องเงินเป็นแอคเซสซอรีที่ใส่ง่ายส่วนเทอร์คอยส์นั้นก็เป็นอัญมณีที่มีค่าและมีความหมายมากในโบราณครับแต่ส่วนตัวแล้วเป็นก็ไม่ค่อยถืออะไรพวกนี้เท่าไหร่ถ้าเกิดให้พูดถึงตัวโปรดักต์ในLelabitอยากให้พี่เบนลองบอกให้ฟังหน่อยครับว่าตัวไหนที่น่าจะต้องมีแล้วใส่ง่ายสำหรับผู้ชายใครก็ตามที่อยากจะลองเริ่มส่วนตัวแล้วเบนคิดว่ากำไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับ มันใส่ง่ายมันอยู่ข้อมือแล้วมันไม่กระตกกระตากเกินไปแล้วมันสามารถซ่อนไปกับแขนเสื้อหรือแจ็คเก็ตได้ครับ ชิ้นต่อมาคือแหวนจริงๆแล้วมันก็ใส่ง่ายครับแต่มันจะติดแค่ว่าโหเราต้องใช้มือในการทำงานในจับของมันอาจจะไม่ถนัดแต่พอใส่ไปสักพักมันจะโอเคขึ้นครับส่วนสร้อยคอเป็นตัวแอดวานตัวสุดท้ายครับมันจะรำคาญแน่นอนเพราะมันห้อยที่คอยกเว้นลูกค้าจะห้อยพลาอยู่แล้วจนชินทุกชิ้นที่เป็นเครื่องเงินที่วางขายที่นี่ก็มีแค่อันเดียวในโลกจะบอกว่ามีอันเดียวในโลกก็ถูกต้องครับแต่ลายกับหินมันจะใกล้เคียงกันจะมีความคล้ายกันถ้าตั้งใจดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เลนบิดวางขายที่นี่นะครับใครพลาดทั้งโชว์ซึ่งมีจัดถึงวันอาทิตย์ที่ถึงนี้วันนี้วันสุดท้ายโอ้วันนี้วันสุดท้ายเหรอวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครพลาดครับก็มาที่ช็อปได้ครับที่ช็อปก็อยู่ที่สาทรซอย1มาจอดรถในนี้ได้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาที่ร้านได้เลยก็จะมีโปรดักต์ที่วางขายเป็นเพอร์มาเนนท์ที่นี่ใช่ครับแต่สินค้าที่วางขายที่ผมถ่ายรูปเป็นบีโรทั้งหมดคือทางโชว์ครับเป็นวันรับขายครับวันรับขายมีตัวไหนที่อยากได้มีพิเศษไหมอยู่ที่แขนของเขาครับเขายึดไปแล้วโอเคขอบคุณพี่เบนมากครับขอบคุณมากครับนะมีน้ำนะครับมีไม้เอกนะครับมีข่าวติดพื้นบริการแบบมีร้อยให้พันแปดเชี่ยกูพูดชื่ออะไรเรียบร้อยเข้าคลิปไม่ทันไรก็โดนซะแล้วเดี๋ยวเป็นหยิบถูกก่อนต่อได้ครับมันจะแน่นมากแหละครับได้ช่วงแรกมันจะกระชับมากๆนะครับไม่ทราบว่าเคยใส่บูทโอ้ยแต่เคยใส่ออเดนหรือว่าอะไรพวกนี้มาหน้าชินวันแรกที่เป็นได้มาครับเป็นใส่ไปเดินอีเกียเลยเพราะไม่มีใส่ที่ว่ากูได้รองเท้าใหม่กูเดินเยอะๆให้เบรกอินเร็วๆเลือดไหลเลยเลือดไหลเลยเหรอไหลเลยขนาดคิดว่าเรามีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะแล้วเราเคยผ่านมาแล้วใช่แบบโอ้อันนี้แบบเลือดไหลเลยมันคือรองเท้ามันคือเขาใช้หนังรองเท้าบูทครับแล้วก็ใช้อินโซที่มีความกระด้างแบบรองเท้าบูทเลยเพราะฉะนั้นมีกลิ่นอายของความเป็นเวิร์กแวร์เยอะมากเพราะว่าเจ้าของแบรนด์เขาเชี่ยวชาญเรื่องการทำรองเท้าบูทสไตล์เวิร์กแวร์อยู่แล้วครับตอนที่กัดจนเลือดออกนี่มันตรงไหนครับอันนี้ตรงนี้โดนแน่นอนครับเป็นจุดที่แบบเฮ้ยเราไม่คิดว่าเราจะโดนแต่โดนแน่ๆโดนแน่ๆอันนี้โดนแน่ๆครับอันนี้อาจจะโดนปริ้นนะมันปริ้นครับใช่จุดที่จะโดนคือตรงนี้ครับเราเดินยกมันจะหยิกครับอ๋อหยิกปุ๊บแล้วมันเป็นหนังที่แบบหนาน่าจะสักก็2มิลหนัง2มิลชนกัน4มิลหยิกเรามันเรียกว่าหยิกครับสีมันหลุดไปหมดแล้วอ่ะลอกหมดแล้วอ่ะไปดูพี่กายพี่กายนี่โอ้โหกายมันใส่เยินจริงกับลูกค้าคนนึงคือเยินแบบขาดเลยขาดเลยเหรอเยี่ยขาดนี่ก็เกินไปนะแบบจุดนี้เค้าขาดถ้าขาดก็ซื้อใหม่เลยปีเดียวขาดเลยผมว่าขาดนี่วันเหี้ยแล้วแหละไม่ได้แวร์เอาเขาใส่ทุกวัน365วันเขามีรองเท้าคู่เดียวเฮ้ยWhat the fuckแล้วคู่แรกคือบูเชต้าเออแต่จิตใจมันทำด้วยอะไรวะแล้วเป็นปัญหาที่คนเรามันมีรองเท้าคู่เดียวได้ยังไงวะเออจริงวะไม่เพราะว่าปกติมันต้องแปลกมากแบบแตะคีบแตะอะไรเงี้ยไม่มีเขาหนังไม่มีทำงานก็บูเชต้าใช่เออโอเคต้องบอกว่าคนลูกค้าคนนี้เขาเป็นแบบไม่ได้เป็นคนรักรองเท้าเลยขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะแบบก็ฟูใจอะเท้าอย่างเงี้ยครับไอ้ยิ่งเก่ามันยิ่งสวยแต่ต้องมีการดูแลลงคอนดิชั่นลงมิงออยช่วงแรกที่เป็นโดนกัดนะครับเป็นลงมิงออยข้างในด้วยซ้ำลงหมดเลยเหรอใช่ข้างในเป็นก็ลงครับโดนไหมคิดก่อน
ำหรับ Red Rabbit ครับก็ถือเป็นอีกหนึ่ง Silverware นะที่โอเคอาจจะไม่ได้เกิดมาแบบ Traditional Silver Smith จริงๆนะครับคือตัวคุณไมค์นี่เองเนี่ยก็ถือเป็นคนที่เรียนรู้แบบ Self Taught นะครับคือเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการผลิตเครื่องเงินเนี่ยผ่าน YouTube นะครับแต่ว่าก็มาถึงจุดนี้ได้ด้วยแบบความรักความชอบแล้วก็เป็นเพียงไม่กี่คนในประเทศอเมริกาโซนเซาเวสครับรัฐเท็กซัสครับที่สามารถผลิตใน Traditional หรือรูปแบบในการทำแบบดั้งเดิมนะครับเขาเรียกว่า Too Far Casting นะครับซึ่ง Too Far Casting เนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากลักษณะการผลิตซิลเวอร์ณปัจจุบันนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เอาไว้ใช้หลอมซิลเวอร์เนี่ยก็มีความพิเศษอย่างนึงนะครับคือตัว Casting เนี่ยจะต้องมีการเผาไฟก่อนครับคือเผาให้มันเกิดความดำเพราะฉะนั้นดีเทลต่างๆรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นมาในตัว Silverware ของเขาอะครับจะมีจุดเล็กๆน้อยๆที่มีความดำอยู่แล้วก็มีดีเทลต่างๆที่มันเกิดจาก Casting ตัวนี้แหละที่มันไม่เรียบสนิทนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์อย่างนึงของตัวเลลาบิดนะที่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนื่องจากว่าทุกอันมันเป็นการทำแฮนด์เมดครับเพราะฉะนั้นทุกชิ้นทำโดยคุณไมค์หมดเลยนะครับซื้อชิ้นไหนไปก็เหมือนมีชิ้นเดียวในโลกนี่แหละเดี๋ยววันนี้มีต่อครับเพราะว่าทางโชว์ช่วงนี้แบบจัดถี่กันเหลือเกินนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปชักโซโลเวียนะครับก็มีทั้งรองเท้าแตะแล้วก็เป็นรองเท้าสนิเกอร์หรือรองเท้าแบบเลซับนะครับแต่เป็นหนังชิ้นเดียวทั้งหมดของช่วงอัปเปอร์นะครับแต่วันนี้ไปดูกันกับทางโชว์ครับเดี๋ยวบอกนิดนึงโซโลเวียเนี่ยเกิดขึ้นในปี2014นะครับซึ่งทางคุณแอ็กเซียเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เริ่มก่อตั้งในปี2014ถูกต้องโอเคมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมฮะก็เขาเป็นคนฝรั่งเศสเป็นผู้หญิงสมองไม่สมองแล้วตอนนี้โอเคก่อนหน้านี้เขาแบบทำงานให้กับแบบคริสเตียนลูกตองนะครับแล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับชูดีไซน์มากขึ้นนะครับลงลึกในเกี่ยวกับการออกแบบรองเท้าฟิโลโซฟีหลักของตัวชักโซโลเวียเนี่ยก็คือการผลิตรองเท้าที่เป็นของใหม่แหละแต่ให้มันดูแล้วเป็นของที่คลาสสิกให้เหมือนว่ารองเท้าคู่นี้เคยออกมานานมากๆแล้วแต่ว่ายังไม่เคยวางขายมาก่อนนะครับรองเท้าที่น่าจะเป็นแบบไอคอนิกมากๆที่วางขายที่เดลคลามาสักพักใหญ่แล้วครับชื่อเบียริสนะครับเป็นอัปเปอร์หนังชิ้นเดียวนะครับแล้วก็โอบด้านหน้ามาไฟกันแบบนี้นะครับใช้หนังที่มีคุณภาพสูงมากๆใครมีโอกาสก็มาลองที่นี่ได้ครับแต่ว่าทั้งโชว์สิ้นสุดวันพรุ่งนี้นะครับถ้ามาไม่ทันก็มาที่ลาเดคอลัมครับตั้งไข่ตรงนู้นได้อะไรมาครับเรลับบิดครับทำไมถึงเลือกเป็นชิ้นนี้ครับผมไม่ได้เลือกแต่มันเลือกผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ2ทั้งโชว์นะทั้งโชว์แรกที่ผมไปมาก็คือที่ Talisman นะครับเป็นครั้งโชว์ของ Red Rabbit นะครับคุณไมค์เนี่ยเป็นทั้งคนออกแบบผู้ผลิตแล้วก็เป็นผู้ขายด้วยนะครับเป็นมาร์เก็ตเตอร์ด้วยนะครับซึ่งเขาออกแบบเองแล้วก็ผลิตเองทั้งหมดนะครับโดยใช้ซิลเวอร์เก่าๆแล้วก็เทอร์ควอยซ์ที่เขาหาเจอที่เลิกผลิตไปแล้วด้วยนะครับรายละเอียดเหล่านี้ถือเป็นเมธอดในการผลิตที่ค่อนข้างเก่ามากๆมีเพียงน้อยคนมากๆครับในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สามารถผลิตแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือคราฟแมนชิพที่ดีมากๆอย่างนึงที่คุณมาหาซื้อได้เป็นแอคเซสซอรีที่เป็นทั้งกำไรแหวนแล้วก็สร้อยคออะไรเงี้ยครับอีกหนึ่งอันที่วันนี้มาก็คือที่เดอะไดคอลัมที่นี่นะครับที่เกสอนนะครับก็คือชักโซโลเวียนะเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะครับออกแบบรองเท้าที่มุ่งเน้นถึงความสบายเป็นหลักเขาเนี่ยตามหาโรงงานในการผลิตเนาะจนไปเจอโรงงานที่อิตาลีนะครับถือว่าเป็นการควานหาโรงงานที่สามารถผลิตให้กับเขาได้โดยเฉพาะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายฐานการผลิตไปที่โปรตุเกสแล้วนะครับทั้งสองแบรนด์นะครับก็ถือเป็นแบรนด์ที่ดีมากๆเน้นความคราฟแมนชิพที่ค่อนข้างสูงมากๆนะครับโดยเฉพาะ Red Rabbit นะครับผมใครที่อยากได้ Silverware ก็พุ่งไปที่ Talisman นะครับส่วนใครที่อยากได้รองเท้า Summer Shoe ดีๆอย่าง Bearis เนี่ยมาที่ The Decorum ได้ครับแค่นี้ก่อนสำหรับทั้งโชว์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีฮะ ทิกก่อนครูสวัสดีครับสวัสดีครับวิวพัฒน์นะครับผมคุณมิกครับ